ไว้ก่อนนะมา5นาทีนะครับจะอาดีต้องการรังวัดครับแล้วผลการรังวัดประกาศในยังไม่ท่านผู้ว่าเคยบอกว่าเป็นประธานผู้ประกอบการพิษนะครับรวมทั้งคณะนะครับเรื่องของให้ตรวจสอบที่ดินที่ดินมีวงนะครับจะไปนะครับที่ตรงนี้ใช่ไหมคะคือเขาระบุชนิดที่เขาระบุมาในเอกสารก็ดูในที่ตัวระวังตัวตะวันมีระบุตรงนี้ระวังก็มีกระดูกปรากฏอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีกระดูกอยู่แล้วมันเรามีออกโฉนดทับตำรวจไหมออกโฉนดทับตำรวจก็คือมันก็มีอยู่นะครับไม่มีโอเคก็เองก็เป็นนิติบุคคลก็ไม่ควรที่จะละเมิดกฎหมายได้นะครับก็หลักๆก็คือเราจะยื่นให้ตรวจสอบนะว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นจริงไหมแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับจากนั้นก็คงจะต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการต่อตามอำนาจขอบเขตของท่านครับก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ายังไงเพียงแต่ว่าเราก็ในฐานะที่เราเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรในฐานะที่เราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราก็พยายามตรวจสอบในช่องทางที่เรามีนะอย่างเต็มที่ซึ่งปกติแล้วแค่เรายื่นหนังสือเนี่ยมันก็คนที่มีหน้าที่มีอำนาจเนี่ยมันก็ควรจะฟังก์ชันก็คือต้องทำงานเท่านั้นอันนี้คือระบบราชการซึ่งยุคนี้เป็น one stop service เพราะนั้นเราแค่ยื่นหนังสือมันควรจะจบแต่ถ้าไม่จบก็แสดงว่าหน่วยงานราชการมันไม่ฟังก์ชันทำงานไม่ได้เราต้องไปดูว่าเหตุผลที่เขาทำงานไม่ได้เป็นเพราะอะไรนี่ยังไม่รวมถึงการอนุญาตอนุมัติให้เกิดการก่อสร้างในพื้นที่ที่มันไม่สมควรที่จะไปสร้าง เวลาน้ำที่มันผ่านลงมาจากเขาเขียวเนี่ยก่อนที่จะลงไปที่คลองพันทองลงแม่น้ำบางประกงเนี่ยพอเส้นทางน้ำมาถึงขอบนิคมอมตะนครมันหายไปนะมันหายไปเลยโดยธรรมชาติแล้วเส้นทางน้ำบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกเราเดินหน้าถอยหลัง500เมตร1กิโลเนี่ยเราต้องเจอทางน้ำหมดซึ่งเป็นทางน้ำสาธารณะคำถามคือมันหายไปได้ยังไงฮะพวกนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราเอามายื่นตรวจสอบในส่วนของคลองตรงนี้นะครับพานทองเนี่ยเดิมเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวโครงการของอมตะนครเนี่ยไปสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตามข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองฮะอันนี้ชัดเจนพอสร้างแบบนี้แล้วปุ๊บจากที่เราเคยท่วมมันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นท่วมซ้ำซากฮะท่วมแล้วท่วมอีกตกนิดตกหน่อยก็ท่วมเราขับผ่านคนชลบุรีเนี่ยเวลาฝนตกขับผ่านถนนในโซนนั้นนะครับบายพาสเนี่ยตกไม่ได้หนักมากครับแต่น้ำก็ไม่สามารถจะระบายไ